갑자기 내게 나타나죠 너. 난 아무 말도 할 수가 없어. สวัสดีค่ะท่านผู้ชมทุกท่านนะคะเจอกับช่องมาดามกัมมานออีกแล้วค่ะทุกคนวันนี้เพื่อนมารับนะคะสวัสดีค่ะเจ๊เอลซีมณีเด้งเพื่อนพาพี่ออกมาเข้าบทนี่เราจะไปชมป่ากันนะคะทุกคนนี่เลยค่ะแล้วมาดูกันนะคะว่าเราจะพาท่านผู้ชมไปชมอะไรกันบ้านหลังนี้สวยจังโอ้บ้านหลังนี้สวยวิวทิวทัศน์แม่น้ำบ้านที่เขาติดกับน้ำสวยแน่นะสวัสดีค่ะยังเป็นทางการอีกครั้งนะคะทุกคนบอกภาษาอีสานเนาะค่ะพี่น้องจ้าพี่น้องผัวเปียวมาเขามาถึงป่าแล้วค่ะเดี๋ยวสิหายเบิ่งเด้อค่ะนั่นแหละค่ะพี่น้องป่าทางเขาก็อันนี้พี่แอลแล้วสิพาไปโลกๆแน่พี่น้องก่อนสิไปขอสิให้หมู่เจ้าเบิ่งสตรอเบอรี่ป้าพี่น้องสงสัยบ่ว่าสตรอเบอรี่ป้าเขาเกิดจังใดนี่พี่น้องวังลักษณะต้นของเขานะคะพี่น้องต้นของเขาจะเป็นน้อยๆแบบนี้ค่ะแล้วก็จะมีต้นเดียวเกี้ยแดดแบบนี้ค่ะพี่น้องคะแล้วก็มีลูกน้อยๆนี่แหละค่ะที่เปียวปลูกอยู่บ้านแบบนี้แหละเห็นบ่พี่น้องฟินคักพี่น้องคะเหรอเดี๋ยวหนูจะไปเห็นบ่ค่ะพี่น้องมันสิอยู่ตามแบบนี้แหละค่ะนี่เดินขางทางได้ค่ะพี่น้องเดี๋ยวข่อยสิพาหมูเจ้าไปหกค้าคักอันคลิปนี่ข่อยสิเฮ็ดยาวแน่เด้อพี่น้องสำหรับคนที่มาเข่าปลาเด้อค่ะคนบ่มาเข่าปลาก็แล้วไปนั่นล่ะค่ะไหนพี่มันก็จะมีอยู่แต่ว่ามันแสดงว่ามีคนมาเก็บเหรอไหนสตรอเบอรี่ปลาใช่ไหมเหรอมันโอ้ว่าปุ๊ดอะสตรอเบอรี่ปลาพี่น้องจ้าปลาที่โถหลายคักไม่เก็บอ่ะสตรอเบอรี่ป่าเนี่ยที่เปียวชอบนะพี่รู้ไหมทำไมเปียวถึงชอบสตรอเบอรี่ป่ากลิ่นเขาหอมดีพี่ว่าไหมเนี่ยค่ะคนเขาจะนิยมมาเก็บไปบางคนก็เก็บไปขายนะคะแล้วก็เก็บไปกินเป็นอาหารเช้าอร่อยนะคะเนี่ยหอมเชียวเอาแก้วน้อยมาด้วยนะเอาแก้วมาด้วยเนี่ยอร่อยแล้วก็มีต้นเฟิร์นพร้อมนั่นแหละค่ะทุกคนเดี๋ยวสิพาไปเบิ่งให้พี่แอลแล้วน้ำหนาไปเจ๊เอลซีมันดีเด้งผู้เชี่ยวชาญในด้านป่าเพิ่นมาเก็บเห็ดพี่น้องเพิ่นมาเก็บเห็ดสตรอเบอรี่ป่าเยอะมากเลยเพิ่นมาเก็บเห็ดเพิ่นเก็บทุกปีพี่น้องจ้ามือนี่ก็เล่นเห็นฝนมันตกหลายก็เล่นร้องพากันเข่าป่าเบิ่งค่ะพี่น้องนั่นแหละค่ะร้องว่าเบิ่งมันสิเป็นจังใดแน่ข่อยแนมเห็ดบ่เห็นเนาะพี่น้องข่อยเป็นคนบ่เก็บเห็ดข่อยบ่รู้ซ้ำว่าเห็ดเป็นแนวใดนั่นแหละค่ะพี่น้องบ่ข่อย15ปีนป่าสนุกดีพี่น้องคะป่าสิพี่เด่นเป็นแนวนี่ฮะมีเหรอมีเหรอว้าวกีดท่านผู้ชมค่ะเดี๋ยวจะพาท่านผู้ชมเข้าป่านะคะไม่เป็นไรเราไปดูอ่ะนี่กี่โมงแล้วพี่5โมงยังโอ๊ยพี่น้องในป่ามันจะเป็นแบบนี้เด้อเพื่อไม่เห็นป่าไม่ดีหรอเป็นคนไม่เห็นเห็ดอุ้นเหรออู้กี้ท่านผู้ชมขาดูเห็ดเนี่ยค่ะเห็ดเหลืองเห็ดมันปูอุ้ยยุงกัดหนูพี่ยุงเยอะว่ะนี่นี่มีอีกดอกนึงหนูเห็นแล้วนี่นี่มันกำลังขึ้นเปรี้ยวเหรอประมาณ2 อาทิตย์หรือ 3 อาทิตย์เนี่ยเห็นป่ะพี่น้องเพื่อชอบเพื่อชอบอันนี้มากเลยที่อยู่ในป่าพี่สาหร่ายใช่ไหมเนี่ยเพื่ออะไรต้นอะไรเนี่ยเฟิร์นโอ้พูดผิดสาหร่ายบ้านนอกนี่เหรอพี่ปลาที่มีเห็ดมันสิเป็นหกๆในได้พี่น้องมันสิเป็นก้านแบบเนี้ยมันสิเป็นก้านไม่ก้านนี่อย่างในหกๆในปลานะคะพี่น้องค่ะเหรอเห็ดเล็กเหรอนี่แต่เห็ดเหรออุ้ยทางนี้ก็มีพี่หนูเริ่มเห็นเห็ดแล้วพี่น้องข่อยเห็นเห็ดน้ำเขากระเป็นด้วยอุ้ยพี่น้องพี่ไม่รู้ว่าเห็ดอะไรเป็นเหลืองๆอ่ะเห็ดกินได้ไหมอ่ะเนี่ยเป็นเหลืองๆกลมๆเต็มไปหมดเลยเห็ดมันเห็ดมันปูอ๋อเหรอตายแล้วเปรี้ยวเริ่มเยอะว่ะเออเริ่มเยอะเดี๋ยวเราแอบมาทิศหน้ากัน2คนเราอุ้ยยุงกัดข่อยพี่น้องคะเหรอเหรอเหรออุ้ยข่อยน่ะบ่รู้เรื่องเหรอ
วิวสวยเนาะเนี่ยวิวธรรมชาติเนี่ยเปียต้องเหยียบเห็ดสักวันมูกับย่านคอยพี่น้องมูกับย่านคอยเหยียบเพิ่นย่านคอยเหยียบเห็ดเพิ่นน่ะแม่พี่น้องเพราะว่าเห็ดเขาก็จะอันนี้แน่เนาะโอ้ยจุ่มรอพี่น้องขาคอยพังมูเจ้าหมุนปลาเด้อมูเจ้าสิได้รุ่นไปกับคอยพี่น้องได้ปลาบอกกับว่าซะมันหกเห็ดขึ้นแต่มันสิหกแน่พี่น้องจ้ะมูเห็ดขึ้นเนาะพี่น้องจ้ะคอยสิพามูเจ้าเบิ่งปลาเด้อค่ะโอ้มีเห็ดตรงนี้ด้วยเห็ดอันนี้มีนกกินได้หรือเปล่านะคะทุกคนสวัสดีค่ะพ่อแม่พี่น้องสุขูสุคนตอนนี้เวลาหาม่วงแรงแล้วค่ะพี่น้องคะคอยกับเขาปลามากับหมูหมุนมาคอยสิให้พี่น้องเบิ่งจ้ะว่าปลาเขาเป็นแน่พี่น้องเบิ่งคอยมนขึ้นมาอันนั้นต้นเฟิร์นค่ะพี่น้องมาจากหุ่นน่ะป้องนั่นล่ะค่ะพี่น้องจ๋าเบิ่งคอยขึ้นมาทั้งภูเขาหน่อยพี่น้องโอ้ยพี่น้องจ๋าคอยมนปลามายุ่งกันหลายๆพี่น้องจ๋าแต่ว่าคอยม่วนไหมโอ้ยขอโทษด้วยค่ะคอยเฮ็ดกล่องไว้โอ้ยมันซ่อนคักคอยสิพามูเจ้าเบิ่งก็คอยสิให้มูคอยพี่น้องเบิ่งคอยมนปลามาภูเขาข้างหลังคอยโอ้ยจะเป็นม่วนคอยละม่วนอยู่ผู้เดียวคอยยุ่งกันหลายยุ่งเยอะเนาะพี่เนาะเออโอ้ยพี่ตรงนู้นสวยมากเลยอ่ะคอยจะให้เบิ่งธรรมชาติพี่น้องจ๋าจะมันสวยไอ้นี่แหละที่ควางไม่ชอบถือเนี่ยสวยมากเลยเออเนี่ยสวยอ่ะพี่ชอบมากเลยเออไปชอบไปว่ามันเป็นธรรมชาติดีสวยดีดูสิสวยงามแล้วก็เอาไปที่เอาไปทำเวลาคริสต์มาสเพื่อตกแต่งอะไรเงี้ยนี่พี่ดูเขาจะพาเดินเพิ่นสิพายางมือปลาเอออันนี้ต้นบูเบอรี่นี่นาทุกคนยังไม่ออกมีต้นบูเบอรี่ค่ะทุกคนอ๋อต้นบูเบอรี่แล้วก็มีต้นแครนเบอร์รี่น้ำเด้อค่ะทุกคนเออมีต้นแครนเบอร์รี่สิเป็นแบบนี้ค่ะทุกคนนี่ต้นแครนเบอร์รี่มันสิต้นน้อยอยู่น้ำปลาอุ้ยนี่พี่น้องมันมีโลกนวยเขียวออกมาแล้วจ้ะนี่ต้นแครนเบอร์รี่ที่คนไทยนิยมมาเก็บไปขายกันเป็นแบบนี้พี่น้องคะแล้วก็นี่พี่น้องลูกมันเห็นบ่คะพี่น้องคะข่อยเขาปลาพามูเจ้าเขาปลามาเบิ่งมากไหมคะพี่น้องเห็นบ่เขียวกำลังงามคะพี่น้องคะคุณน่ะธรรมชาติเขาอนุรักษ์อันธรรมชาติไว้เนาะพี่รวมกันเลยพี่ถ้าหนูตกลงไปในหลุมดักสัตว์เรียกหนูด้วยนะหนูมัวแต่ถ่ายทำวิดีโอโอ้ยกูเลยงึดเดี๋ยวขออภัยนะคะว่าสุภาพนั่นแหละค่ะโอ้ยพี่น้องจ๋าคุณน่ะสวยงามคักในป่าแต่ว่ายุ่งหลายคักพี่น้องจ๋าอืมหนูก็ยุ่งกัดหนูเต็มเลยเนี่ยสวยงามพี่น้องจ๋าคอยม้วนพี่น้องเห็นป่ะอุ้ยม้วนหลายอยู่น้ำต้นไม้ต้นไหลหมากยอดอันนี้เขาว่าเอาไปต้มสมแซ่บเด้อพี่น้องคอยกับพ่อมูเจ้าเขาป้าเขาดอนไปล่ะเพราะเดี๋ยวม้วนเดี๋ยวหัวเราไปหาเห็ดกันตรงไหนต่อพี่จัดเลยค่ะจัดเลยค่ะชุดใหญ่มันยังไม่ขึ้นมันไม่ใช่ยังไม่ขึ้นยังไม่ได้ดูเห็ดโอ้ยสวยงามคักพี่น้องจ๋าเริ่มขึ้นมุกข่อยเห็นบูเบอรี่พี่น้องบูเบอรี่เริ่มขึ้นแล้วจ้ะนี่เห็นไหมมันเปรี้ยวใช่ไหมพี่มันยังไม่สุกแสดงว่าตรงนี้มันถูกแดดนะมันถูกแดดมันก็เลยโตไวเนาะพี่เนาะบูเบอรี่เริ่มออกแล้วพี่น้องจ๋ามันยังไม่ออกเต็มที่กำลังออกนี่บูเบอรี่โอ้ยเต็มเลยพี่น้องนี่บูเบอรี่กำลังเริ่มออกนี่ลูกน้อยออกมาแรกๆเขาจะเป็นแบบเขียวๆเนาะนี่เขาจะเป็นแบบเขียวๆสายเบิ้งด้วยจ้ะนี่ออกมาเขียวแล้วก็สิมาเริ่มใหญ่เป็นแบบนี้อะค่ะนี่กำลังเริ่มพาชมปลาเนาะค่ะพี่น้องมือนี่เห็ดพอท่านได้ออกดอกพอได้ม้วนได้หัวปลานี่แหละค่ะข่อยพามูเจ้ามาเบิ้งปลาสวีเดนเนาะค่ะเนาะแถบที่ข่อยอยู่เป็นแบบนี้จ้ะปีนี้แห้งแล้งหลายฝนตกก็ตกนิดเดียวแต่ก็โอเคนะได้ยินเสียงนกเสียงเอียงพุทธพี่น้องสวยงามมากจ้ะปีนลงเขาไปก่อนนั่นแหละค่ะพี่น้องคอยสิลงเขาได้ปีนเขาเป็นยังไงบ้างเจ๊เดินระวังนะคะ
นั่นแหละค่ะพี่น้องคาดเฮ็ดวิดีโอเดี๋ยวข่อยสิตกหลุมดักสัตว์จักมื้อยังดื้อนี่บ่มีดอกก็เว้าไปสั่นล่ะพ่อให้ได้ม่วนด้วยหัวเนาะค่ะเนาะข่อยสิตูดลงแล้วเด้อบัดนี้พุ่นน่ะต้นอันบูเบอร์รี่เนาะมันกำลังเริ่มอันนี้ต้นบูเบอร์รี่แล้วก็ต้นอันแครนเบอร์รี่กำลังออกหมากออกหน่วยค่ะพี่น้องโอ้ยทำไมมันน่ากลัวอย่างนี้ตรงนี้อันละค่ะเปียวกับพามายางเบิงปลาสำรวจเห็ดเนาะเห็ดก็กำลังเกิดค่ะทุกคนละค่ะกะจังสิมาใหม่อีกวิดีโอหน้าทันตัวบัดนี้เนาะมันไม่มีแล้วอ่ะกำลังสิออกจากป่ากันค่ะทุกคนนะคะเดี๋ยวจะให้ดูป่ารกมากนะคะพี่แอ๋วพี่มาเก็บเห็ดคนเดียวใช่ไหมเคยมาเก็บคนเดียวใช่ไหมโอ้เบื้องที่เราเพิ่นมาเก็บเห็ดผู้เดียวยังมึงขึ้นยังหมึกแล้งเลิกงานทั้งหลายเพิ่นจังกล้ามาพี่เดี๋ยวน้องจะลองไปป่าตรงนี้ดูนะเผื่อน้องเห็นอะไรเหรอบ้านพักร้อนคนเหรอดวงพี่น้องในป่าสวยงามเมื่อสูดอากาศบริสุทธิ์ค่ะตะกี้ข่อยบ่ค่อยกล้าเข้าป่าข่อยย่านพี่น้องจ้าข่อยย่านป่าเจ้านี่ข่อยมากข่อยเป็นคนตาบ่เห็นหุ่งนะแม่พี่น้องข่อยก็เลยย่านเอาล่ะค่ะพาเขาป้าเขายังไปละบ้างเนี่ยพี่น้องจ้ะป้าบ้านเขาก็บ่ฮกเป็นตะย่านดอกแต่ว่าก็คือว่าล่ะเจ๊อยู่ไหนเอาเหรออย่าถิ่มหนูไว้ในป้าเด้อหนูย่านย่านลงป้าแห่งตาเสืออยู่เอาล่ะพี่น้องจ้ะข่อยก็มาสำรวจเฮ็ดเข้าไปดูนู้นไหมคะพี่เหรอสตรอเบอรี่ป่าเยอะโอ้พี่น้องจ้าสตรอเบอรี่ป่ามาอีกแล้วเหรอนี่สิพาเบิ้งโอ้พุ่นอ่ะพี่น้องแตกสวดสวดอยู่แซ่บถ่ายสตรอเบอรี่โอ้ยุ่งเยอะเนาะยุ่งเยอะจริงๆพี่ฝนมันตกใหม่ไงฝนมันตกพี่น้องมองสตรอเบอรี่ป่าถ้าฮ้อนปลูกถ้ามันถ้าอยู่ในป่ามันจะเป็นแบบนี้ค่ะต้นเตี้ยติดดินเลยแต่ถ้าเฮาเอาไปปลูกอยู่บ้านบำรุงปุ๋ยบำรุงหยังก็สิเป็นอีกแบบนึงเด้คือเปียกปลูกอยู่บ้านน่ะต้นนึงมันมีต้นแบบว่าต้นน้อยๆเอาเปาะอยู่พี่น้องเห็นบ่ต้นซํานี่น่ะนี่แหละค่ะทุกคนยุ้งก็หลายพี่น้องตอมห้วยๆอยู่ตอมคอยนี่แหละพี่น้องจ๋าฟินมากเลยค่ะเต็มอยู่ใช่แมลงเต็มมากเลยเต็มเยอะไปหมดเห็นไหมเห็นบ่พี่น้องแมงยุงบินตอมข่อยอยู่อเมซิ่งมากเลยค่ะโอ้ถ้ามันตมก็จะประเทศสวีเดนขาดน้ำมากเลยนะช่วงเนี้ยแถบที่เราอยู่เนาะต้องการน้ำอย่างด่วนอย่าทำมีน้ำนะพี่น้องเห็ดมันสิใหญ่กว่านี่อยู่อันนี้มันบ่มีน้ำนะแห้งแล้งคักน้อยมันไม่ฉ่ำอ่ะสังเกตเลยเนาะพี่เนาะป่าที่เก็บเห็ดเนี่ยค่ะกิ่งไม้แห้งสิหลายสิหกอ่ะค่ะพี่น้องเบิ่งเนี่ยพี่น้องป่านี่จริงๆแล้วเขาต้องมาตัดแบบนี้เนาะเขาต้องมาตัดเล่มกิ่งแบบนี้เพื่อสิให้ป่ามันโล่งๆแน่กว่านี้นะคะเห็นบ่มันท่านนี่ถึงเวลาเขาเนาะเขาใช้เวลานิดนึงอะค่ะยุงแมลงเต็มไปหมดยุงเอาละพี่น้องจ๋าข่อยก็เขาป้าดีนะข่อยได้ฉีดวัคซีนอันกันบาดไอ้กันอีหยังนะกันแมลงสัตว์กัดต่อยอ่ะฉีดแล้วฉีดมา3ปีแล้วมั้งไม่รู้กี่ปีโอ้มันรกมากเลยค่ะเดี๋ยวไปละเดินยากหกก็ไม่อำนวยความสะดวกใส่ชุดแบบนี้มาเดินถามบอมเมนจะได้หกคักพี่น้องจ้าบ่ได้ตั้งใจมาดอกว่าสิบนัดไปอีกมองนึงกับมาอีกมองนึงพี่น้องจะมูเจ้าจะฝ่าล้ำคันตู้ข่อยเด้อตู้ข่อยอยากให้มูเจ้าเห็นไลฟ์สไตล์ชีวิตของคนไทยอยู่ใน
สวีเดนเขาใส่ชีวิตกันแบบใดพี่น้องเพราะได้เบิ่งได้เป็นโอ้ยพี่น้องมูข่อยยางมากมูข่อยเห็นเฮ็ดโอ้ยไงพี่ข้างในก็มีตัวฮล่าฮาลูฮล่ามากเลยค่ะเพื่อนๆค่ะเก็บไปดีไหมเนี่ยพี่มันเล็กเกินไปไหมนี่ไงพี่มีดอกไม่เก็บอีกหน่อยเขาต้องมาเก็บแน่ๆเลยเหรอมันเล็กไปไหมนั่นน่ะพี่เพื่อกลัวเหยียบนั่นน่ะเต็มไปหมดเลยเพื่อนๆดอกใหญ่มากเลยถ้าเก็บจริงๆไม่ได้ถ้าเลือกจริงๆนู่นพี่สี่ห้าดอกเองนะนู่นพี่นู่นใหญ่มากเลยโอ้ยทุกคนวุ้ยเจ้าอ่อนซ้อนเห็ดน้ำมันข่อยวะงั้นพี่เก็บเลยเก็บเลยจะไปทำอะไรมีไม่กี่ดอกเอาไปผัดผักก็ได้เหรอพี่กำลังจะผัดผักงั้นไปผัดผักขอโทษอะเก็บเลยงั้นเก็บเลยเงือกแต่ดอกใหญ่ๆเนาะอืมใหญ่เออเห็นมองไม่เห็นเห็นแล้วให้พี่แอลเก็บเลยมันเป็นเห็ดมันปูฤดูร้อนดอกมันจะไม่ค่อยใหญ่อืมมันจะมีถ้าเลยไปอีกประมาณสักสามสองตุลาใช่ไหมเออมันจะเป็นอย่างนั้นดอกจะใหญ่อย่างนี้เขา มันปูฤดูร้อนอดอกมันจะใหญ่มันก็เลยแค่แกมันไม่ฝนใช่ไหมมันยังไม่ได้ฝนโอ้โหยุงตัดยุงเยอะจริงๆนะพี่เนาะจริงๆเลยโอ้โหดูนั่นๆโอ้โหดอกเต็มๆเต็มผัดผักให้ปีเตอร์ก็แล้วกันนะดูนู่นเห็นตรงนี้ไม่อยู่ติดถนนดีนะพี่มากับหนูอะคนไม่แย่งกินเห็ดเพื่อนบางคนไม่ค่อยกินเห็ดไม่ค่อยถนนขนาดนี้มันต้องมีคนมาเก็บอยู่เลยพี่น้องข่อยไม่ยังสิอวดมู่เจ้าโอ้ยยุงกระหลายพี่น้องจ้ะสวัสดีนะจ้ะพ่อแม่พี่น้องยุงหลายพี่น้องตอนนี้ก็หาม่งแรงแล้วพี่น้องข่อยสิให้มู่เจ้าเบิ่งแล้วจ้ะว่าข่อยเจออีหยังโอ้ยพ่อแม่พี่น้องจ้ะพุ่นน่ะเฮ็ดดอกตุโมติมิโยพี่น้องจ๋าจะเป็นหลายคักหลายแน่จ้าตื่นตาตื่นใจกําลังสิกลับบ้านกันแล้วค่ะพี่น้องเบิ่งแน่พุ่นน่ะโอ้ยพี่น้องจ๋าเฮ็ดจะเป็นหลายบัดนี้เหรอเดี๋ยวสิพาไปเบิ่งอีกเด้อค่ะพี่น้องคะบ่ไกลกันถ้ามันพ่อเฮ็ดอยู่ไสเนาะพี่น้องฮู้บ่มันสิพ่ออยู่ไกลกันอีกเด้อบัดนี้โอ้พี่น้องโอ้มาได้ขวัญเอ้ยพี่น้องคะปาดอันนี้ก็เห็ดเหมือนกันเหรอพี่เห็ดเพิ่งพี่น้องเห็ดมันปูเออเห็ดมันปูขอโทษเหรออู้พี่น้องเนี่ยถ้าพ่อเห็ดมันจะขึ้นเป็นพืชอยู่หม่องเดียวกันทั้งสี่ล่ะค่ะมองพ่อน่ะอันนี้มันเพิ่งเกิดได้ค่ะพี่น้องมันต้องรออีกสักประมาณ 2-3 อาทิตย์นะพี่เนาะ3อาทิตย์นี่สิดอกใหญ่พอดีเลยนี่ค่ะพี่น้องแต่บอกเพื่อนเขาก็เก็บไปเลยจ้ะนี่ค่ะพี่น้องเรามีอีกอยู่ใกล้กันพี่น้องคะโอ้มาได้ขวัญเอ้ยพี่น้องคะควรน่ะพี่น้องที่มันหลายคักหลายเนี่ยคะพูดอ่ะปัดเฮ็ดแม่แต่แกงหม้อนึงพุ่นเด้เลยค่ะมันใหญ่ขึ้นมาหน่อยนึงเนาะพี่เนาะพี่แกงหม้อเลยอ่ะพี่เก็บเลยค่ะก่อนที่น้องจะเหยียบคนเอาไปกินหมดเลยเนาะดูปลาพี่น้องคะมุข่อยจอดรถไปเห็นป่ะรถสีฟ้าๆน่ะอยู่ข้างๆทางเองพี่น้องนั่นล่ะโอ้บางปลาดบน่ะอุดมสมบูรณ์มากค่ะพี่น้องค่ะข่อยกําลังเก็บเห็ดค่ะพี่น้องยุงก็หลายตอมข่อยพี่น้องพูดอ่ะตุมุติมิทักทายท่านผู้ชมหน่อยค่ะไม่เป็นไรหรอกบ่ได้ตั้งใจมากกันค่ะพี่น้องที่แรกนะว่าสิไปในเมืองไปกินไอ้ต่อไอ้ติมกันพุ่นล่ะบาดนี่ก็เลยว่าฝนเศร้าตกฝนสิตกแล้วก็หยุดก็ตกก็หยุดเลยพากันเข้าป่าดีกว่าสินะแม่พี่น้องจ๋าโอ้ยหมดน่ะนี่ปึ้งโอ้วิวสวยตัวใหญ่มากเลยค่ะทุกคนโอ้ยน่ารักเนาะพี่เนาะกระต่ายไปแล้วสวัสดีค่ะพ่อแม่พี่น้องมื้อนี้นะคะหมู่ข่อยก็พากันเข้ามาในป่าอีกป่านึงค่ะพี่น้องป่าที่หมู่ข่อยเคยพากันมาเก็บต้นกระเทียมเหรอค่ะพี่น้องคะ
พี่น้องขอแสงให้เบิ่งธรรมชาติพี่น้องอากาศดีดีเหรอมีอยู่เหรอนั่นละต้นไม้พี่น้องเบิ่งต้นใหญ่ตอนนี้มัน 5:45 แล้วเนาะพี่เนาะ 5:45 แล้วพี่น้องจ๋าบ่ค่อยพักเข้าป่ามายังเนี่ยพี่น้องเห็นบ่ขนาดอยู่ในป่าพี่เห็นมั้ยเขาปลูกต้นไม้ต้นเล็กสลับต้นใหญ่พอเริ่มต้นใหญ่เขาจะเริ่มตัดเห็นป่ะเขาจะตัดแล้วหมุนเวียนแล้วก็จะปลูกป่าทดแทนนะปลูกป่าต้นน้อยแหละทดแทนเนี่ยจะไม้ที่เป็นสีเหลืองๆเนี่ยเขาสิบอกลูกศรว่าไปทางนี้แล้วเขาก็เขียนแต้มสีไว้นี่คือระยะทางมันสั้นนะเนี่ยแต่อันสีเนี่ยที่พี่ขึ้นไปบนยอดยอดไปยอดภูเขาเนี่ยอันเนี้ยสีส้มเนี่ยตรงไปเนี่ยมันจะใช้กิโลประมาณจะมี200เมตรกับ500เมตรนะถ้าจำไม่ผิดนั่นแหละค่ะพี่ก็เดินหน้าเลยไม่เป็นไรหนูถ่ายหน้าหนูต้นกระเทียมใช่ไหมคะกระเทียมมันเป็นกระเทียมแก่แล้วค่ะพี่แก่แล้วใช่ใช่แต่นี่มีดอกเลยอ่ะดอกมันก็เป็นยังไงคะพี่ดอกกระเทียมเดี๋ยวจะให้ดูนะนี่ดอกกระเทียมอันนี้เขาอยู่ข้างป่าไงพี่นี่ดอกกระเทียมเนี่ยค่ะกระเทียมที่พวกเปียวเคยขัดพากันมาเบิ่งช่วง2เดือนที่แล้วค่ะอันนี้เป็นดอกกระเทียมกระเทียมปุ๊ดเอลซีมันนี่เด้งเพิ่นไปแล้วนี่ค่ะเขาจะแต้มสีใบสีสมก็สีเหลืองแล้วก็เฮ็ดลูกศรให้เฮายางเขาอย่างเฮาหลงป่านะคะก็สิเฮ็ดใบแต้มไว้แล้วลูกศรตรงนี้นะคะก็สิตรงขึ้นไปทั้งนั้นนี่คือถ้าเฮาไปตรงนี้ยาวขึ้นไปนี่ประมาณ500นะคะ500เมตรถ้าจําบ่ผิดจะเป็นยอดเขานะคะไปชมวิวทั่วเมืองนะคะมูข่อยยางครับเพิ่นมักป่าแม่นี่เพิ่นอยู่กับป่าแล้วเพิ่นก็มักเพิ่นเก็บเห็ดประจำยาเข้าไปแล้วไม่มีใช่คะพี่ถ้าเดินไปทางนี้ใช้เวลากี่นาทีคะไกลใช่ไหม500เมตรหรือมั้งเนาะโลอาจจะเป็นกิโลห้าร้อยถ้าจำไม่ผิด500เมตรจำไม่ผิดนะพี่ว่าลืมอ่านป้ายตอนเข้ามาพี่หวังขึ้นเนินใช่ถ้ามูข่อยบ่มาตอนมืดนะมูข่อยพากันย่างขึ้นไปทั้งยอดเขาแล้วพี่น้องจ้ายอดเขานี่สิเห็นชมวิวทั่วเลยค่ะแต่มันใส่เวลาโดนเวลาการย่างมันก็มีไอ้แล้วมัน 5:00 น. 16:00 น.แล้วค่ะนัดมูไว้อีกข้างในนี่แหละค่ะพี่น้องเวลาอากาศดีๆเขาสิเขาปลาเขาอีหยังกันแต่มันมีให้เก็บไหมล่ะเดินไปดิเดินไปดูกับพักกันย่างเขาป้าเขาอย่างไปหาวิวธรรมชาติค่ะพี่น้องเพราะให้ได้สูดอากาศบริสุทธิ์ในป่าเพราะเวลาหนาวเขากับอยู่แต่ในบ้านเนาะพี่สังเกตไหมสัตว์ใช่ไหมเนี่ยมาขุดคุ้ยเนี่ยใช่หมูป่าเปล่าหมูป่าต้องใส่เบิ่งสัตว์เขาก็จะมาขุดคุ้ยพวกอันนี้ค่ะใส่เบิ่งเขาก็จะมีห้อยมาดุดมาขุดคุยพี่อันนี้เหมือนเห็ดเลยค่ะไม่ใช่กระดูกสัตว์แน่เลยกระดูกนี่สัตว์ตายอยู่นี่มั้งบางทีมันสีสัตว์ปลาตายอาพี่จะเอาไปทำอะไรไหมล่ะไม่รู้ว่าจะทำอะไรพี่ก็ไม่ได้ทำแล้วก็มาเดินเล่นเนาะบางปลาน่ะสวยงามมาดูชมวิวธรรมชาติเฉยๆครับพี่เนาะต้นใหม่ใหญ่แล้วถึงเวลาตัดเขาก็ตัดเนี่ยตัดใหม่เห็นป่ะใหม่ถึงเวลาตัดนี่ไงมีรอยตัดอยู่ต้นมันเก่ามั้งบางครั้งถ้ามันอึดมันแน่นเกินเขาก็จะตัดเงี้ยเห็นไหมไม่งั้นมันจะล้มลงมาเป็นอันตรายกับคนอื่นนั่นแหละเมืองทุกคนป่าสวยเปี้ยวชอบมากเลยเดินป่านะพี่เปี้ยวชอบเดินป่านะเห็นเปี้ยวอย่างเงี้ยมึงนะเพื่อนของจ๋าโอ้ยสูดอากาศบริสุทธิ์นะพี่เนาะหน้าหนาวไม่มีโอกาสนะเนี่ยมืดมากอยู่ในบ้านยังพี่น้องคะในป่าเขาได้แป้นแป้นแล้วเขาก็จะพานักเรียนมาทัศนศึกษาแล้วก็พาลูกเขาป่าเห็นไหมเขาเห็นนั่นละแต่มุกข่อยสิออกไปแล้วค่ะมันนี่แล้วมืดแล้ว6:00 น.แล้วพี่น้องค่ะเดี๋ยวมุกข่อยไปแล้วเด้อค่ะสวัสดีเด้อค่ะบ๊ายบายเจ๊เอลซีมาดีเด้งบ๊ายบายค่ะขอบคุณทุกท่านที่เข้ามาติดตามนะคะบ๊ายบาย